จุดประสงค์ส่วนของจุดประสงค์ที่ท่านมาเที่ยวสหรัฐอเมริกาเที่ยวนี้ฮะก็คือจะสร้างความมั่นคงของประเทศไทยให้ foreign investors มั่นใจที่จะลงทุนในประเทศไทยฮะ What are you doing to instill confidence in these foreign investors? Well, the best thing is to tell the truth, how much progress we've made over the last nine months. I know that the political situation is still something that's in the minds of most people. I don't deny that there are divisions, but I'm telling them that the last 9 months we have seen clearly that the government doesn't get distracted by the political situation. It moves forward with the economic agenda. It has been able to actually pass and implement packages, getting things through parliament, despite what people felt was a very small majority that we have. So the government does business as usual, and more, because we're in a crisis mode and we are we feel the urgency of some of the measures. But in terms of the political problem itself, the government is also working to try to achieve reconciliation. And I think people in Thailand are very anxious the country moves forward, and that provides the best foundation for the country to achieve calm and stability. แล้วท่านมีนโยบายที่จะแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในการชุมนุมของประเทศไทยได้ยังไงฮะ In other words, what do you do when political discourse becomes uncivil? Well, protests. I see them in New York. I expect some more in Pittsburgh. So I think in democratic societies, these things happen, and you have to allow people to express themselves. But at the same time, they also have to observe the law. And if they overstep that boundary, it is the duty of the government to make sure that the law is enforced. For a brief period in April, they did overstep that line, and we quickly moved to restore order. And we've now been very clear. We now use tools like the Internal Security Act to help make sure that protests are orderly without actually violating the rights of the of the protesters. And ในกรณีเขาพระวิหารนะฮะที่มีกลุ่มชุมนุมทวงคืนสถานที่ตรงนั้นนะฮะ What are you going to do about that? How is that going to be resolved? เราก็มีแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนนะครับในส่วนของการทำงานในระดับระหว่างประเทศนะครับอะไรที่เป็นข้อห่วงใยว่าเราจะเสียเปรียบในเชิงกฎหมายเช่นกรณีของการไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปยูเนสโกบ่อยนะครับเพื่อที่จะดูว่าการยื่นเอกสารต่างๆของทางกัมพูชาเนี่ยไม่มากระทบกระเทือนสิทธิของเรานะครับก็ทำอย่างต่อเนื่องส่วนการแก้ปัญหากับทางกัมพูชาเองขณะนี้เนี่ยก็มีการคือเรามีข้อตกลงอยู่แล้วว่าปัญหานี้ควรจะแก้อย่างไรนะครับและผมกับท่านนายกคุณเซนคุยกันทุกครั้งก็ยืนยันว่าจะแก้ปัญหาภายในกรอบนี้ทีนี้การจะแก้ปัญหาภายในกรอบนี้เนี่ยก็ต้องมีการเจรจาในการเอากองกำลังของทั้งสองฝ่ายซึ่งขณะนี้อยู่ในพื้นที่ที่อ้างสิทธิ์ด้วยกันเนี่ยเพื่อที่จะถอยออกไปนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการจะต้องปรับสภาพพื้นที่เพราะว่ามีการก่อสร้างมีการเอาชุมชนเข้าไปแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยการเจรจาเนี่ยต้องไปผ่านสภานะฮะขณะนี้เราก็เสนอกรอบการเจรจาไว้ที่สภานั้นเมื่อสภาให้ความเห็นชอบตรงนี้ก็จะสามารถเดินหน้าตรงนี้ได้เราเชื่อในแนวทางนี้นะครับเราคิดว่าถ้าไปใช้วิธีการซึ่งเสี่ยงต่อการมีการปะทะกันเกิดความรุนแรงเนี่ยนอกจากจะเกิดความสูญเสียได้ง่ายนะครับแล้วอย่าลืมว่าการปะทะกันเนี่ยในช่วงในรอบปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดขึ้นทั้งในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแล้วก็เดือนเมษายนปีนี้นะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรฝ่ายไหนเลยนะครับเวลาเกิดการปะทะขึ้นนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยไม่นิ่งนอนใจแน่นอนนะครับในการที่จะรักษาสิทธิผลประโยชน์ของประเทศพร้อมๆกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมา
กังวลหวาดระแวงว่าเราไปมีผลประโยชน์ในเรื่องอื่นแล้วก็เลยจะไปยินยอมกัมพูชาในเรื่องนี้ So just out of curiosity, what does a country actually get in claiming ownership of the area? We the International Court of Justice ruled on this in 1962, and we respect that ruling, although we reserve the rights to reopen the case if there are new evidence on the matter. But the ruling itself is leaves room for interpretations from either side. We think the ruling only says that the temple is situated in Cambodian territory. It doesn't say anything about the area surrounding the temple, and it certainly doesn't say anything about recognizing the map that was used as a claim by Cambodia. And we think that the border has to be according to the treaty, and that is the watershed. But what is the benefit either if Thailand claims ownership or Cambodia claims ownership? Is there money being generated from that small amount of land? Or well, I think it's more than money. Nobody. I mean, everybody takes seriously the sovereignty and the claims to what we see as our territory. But in the end, a good solution would be that. Even if the issue of the border cannot be settled, we hope to see the two peoples living side by side and actually benefiting from this, the value of this historic site. ท่านนายกเห็นประเทศไทยในอนาคตจะมีรูปภาพแบบไหนฮะ What do you see Thailand in the future, 20, 30 years from now? ผมหวังที่จะเห็นประเทศไทยเป็นแบบอย่างของประเทศที่อยู่เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมโลกแต่ว่าสามารถที่จะรักษาเอกลักษณ์ของเรานะครับซึ่งเราควรจะมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของเราผมคิดว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยมีมากแล้วก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้น 20-30 ปีจากนี้ผมไม่ได้มองว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศเกษตรกรรมหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวผมว่าเราเป็นได้ทั้งหมดนะครับนี่เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วก็อยากจะเห็นสังคมไทยก็มีความเติบโตมีการพัฒนาในเชิงการเป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยนะครับที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็อยู่ร่วมกันนะครับเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันนะครับความหลากหลายที่เรามีอยู่เป็นที่ยอมรับนับถือของคนไทยด้วยกันเองในการที่พวกเราเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอะฮะเราสามารถช่วยประเทศได้อย่างไรผมก็ดีใจที่เห็นพี่น้องที่นี่มีความผูกพันนะครับแล้วก็มีความห่วงใยในประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่ามีหลายอย่างที่ทำได้นะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีบทบาทในการที่จะเชื่อมโยงนะฮะคนในวงการของท่านที่อยู่ที่นี่นะที่เป็นชาวต่างประเทศที่เป็นชาวสหรัฐเนี่ยเข้าไปลงทุนค้าขายติดต่อซึ่งจะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยด้วยนะครับพร้อมๆกันไปเนี่ยผมก็คิดว่าเวลาท่านมีโอกาสเดินทางกลับไปประเทศไทยก็อาจจะดูลู่ทางว่ามีอะไรบ้างที่ท่านสนับสนุนนะครับประเทศไทยได้เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่อยู่ที่นี่ก็มีฐานะมีประสบการณ์มีความรู้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ดีกับการสัมผัสกับสังคมซึ่งก็ต้องถือว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกสาบานก็ไม่เสียใจเสียใครไม่ทำเสียเธอจึงยอมให้ใครมาทำร้ายเธอเป็นไปได้ไงแม้ตายก็ต้องยอมสาบานก็ไม่เสียใจเสียใครไม่ทำเสียเธอ
ที่ครับ